สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพค่ะดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการนะคะติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 20:15 นจนถึงเวลา 20:45 นค่ะและจะออกอากาศซ้ำในวันถัดไปในเวลา 9:00 นนะคะและนอกจากนี้ติดตามชมรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพได้ทุกวันเสาร์ 9:00 นจนถึง 10:30 นค่ะวันนี้พบกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะกลับมาพร้อมกับกิจกรรมที่เราทำอย่างต่อเนื่องนะคะที่อาจารย์ได้จัดทั้งบรรยายให้ความรู้แล้วก็รวมถึงมีการให้ได้ชิมโยเกิร์ตมะพร้าวแล้วก็อาหารแล้วก็อาหารที่เป็นของแถมค่ะแล้วก็เป็นอาหารแถมที่ไม่เหมือนกันสักครั้งหนึ่งนะครับก็เรียนท่านผู้ชมทุกครั้งว่าถ้าจะจัดเมื่อไหร่เนี่ยต้องชมรายการนี้ค่ะถึงจะโทรศัพท์มาจองทันแล้วก็บอกเมื่อไหร่ก็ให้วันนั้นแหละครับให้คืนนั้นได้โทรมาเมื่อไหร่ถึงจะมีโอกาสได้เข้ามาชิมแล้วก็ฟังคำบรรยายพร้อมๆกันเดี๋ยวบอกสถิติคุณผู้ชมก่อนนะคะจัดครั้งแรก2วันเต็ม2วันจัดครั้งที่2วันเดียวเต็มวันเดียวเต็มอาจจะมีครั้งที่3หรือเปล่าที่จริงจะได้คืนเดียวเต็มไม่ใช่วันเดียวด้วยโอ้โหคืนเดียวเต็มคืนนั้นเลยเต็มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครั้งที่3ก็จะกำลังจัดขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็เรียนให้ทราบว่าเราจะจัดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดอีกเมื่อไหร่นะครับเอาเป็นว่าวันที่3ที่บ้านเจ้าพระยานี่นะครับครั้งที่3ที่บ้านเจ้าพระยาเนี่ยจะจัดการฟังบรรยายพร้อมชิมอาหารฟ็อกโซซุปเปอร์ฟู้ดครั้งที่3อาหารฟื้นฟูระดับยีนส์ครั้งที่3นี่นะครับที่บ้านเจ้าพระยาวันเสาร์ที่25มิถุนายน2559นั่นหมายถึงว่าสัปดาห์นี้เราจับที่11แล้วก็เว้นไปอีก2สัปดาห์ก็เรียนท่านผู้ชมว่าต้องเร็วเร็วอย่างเดียวไม่มีทางอย่างอื่นนะครับถ้าเร็วแล้วไม่ทันก็ให้รายชื่อไว้นะครับไว้โอกาสหน้าเราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีกิจกรรมดีๆแต่ว่าท่านผู้ชมต้องรีบโทรแล้วครับเพราะว่าวันนี้ผมประกาศณเวลาตอนนี้ก็คาดว่าอีกไม่นานก็เต็มท่านผู้ชมก็ต้องเร่งภายในดีไม่ดีครึ่งชั่วโมงนี้จะเต็มก่อนหรือเปล่าโทรเลยนะครับโทรตั้งแต่ตอนนี้ะนะครับถ้าเต็มแล้วก็เต็มไม่เกิน50ที่นั่งท่านละถูกมาก650บาทสำหรับอาหารตั้งแต่ครั้งแรก650บาทครั้งที่3ก็650บาทแม้ว่าจะได้รับการตอบรับดีก็ไม่ได้ขึ้นราคาก็ยังไม่ได้ขึ้นราคาแล้วก็ยังเป็นอาหารในระดับโลกอยู่หมายถึงว่ายังเป็นอาหารที่หาชิมไม่ได้ไม่ว่าจะร้านอาหารสุขภาพแบบไหนก็หาชิมไม่ได้เพราะว่าเราคัดสรรที่ติดระดับโลกมาเท่านั้นคือข้ามฟากข้ามประเทศมารวมๆกันะนะครับเรียกว่าอาหารสุขภาพที่ไหนก็มีแต่อาหารสุขภาพที่ติดระดับโลกเนี่ยหาชิมยากที่จะรวมกันในคราวเดียวมื้อเดียวนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาติดต่อได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์อะไรบ้างครับเชิญครับ026294603 026294603 026294604 026294604แล้วก็ยังมีอีก2หมายเลขนะคะ096065384 096065384และ096065685 096065685จดเอาไว้เพราะว่าถ้ามีครั้งที่4ที่5ต่อไปท่านจะไม่ต้องบอกหมายเลขแล้วค่ะพอรู้แล้วว่าถ้าจะโทรมาจองเนี่ยจำหมายเลขได้ก็เรียนว่าท่านผู้ชมเนี่ยที่โทรศัพท์มาต้องแข่งกับใครบ้างรู้ไหมครับค่ะ1แข่งกับคนที่ดูรายการเป็นประจำค่ะ2แข่งกับคนที่เขามาแล้ว2ครั้งแล้วอยากเก็บสถิติชิมได้ทุกครั้งว่ามันไม่เหมือนกันยังไงนะครับซึ่งจะย้ำว่ามันจะไม่เหมือนกันด้วยวิธีการกินแล้วก็เมนูอาหารเพราะเราอยากจะให้ไอเดียท่านผู้ชมว่าการกินอาหารสุขภาพเนี่ยมันกินยังไงที่บอกไร้แป้งไร้น้ำตาลไร้เนื้อใส่ไร้เนื้อสัตว์ไร้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์มันยากไหมแล้วถ้ามันดีเนี่ยทำดีระดับโลกเลยได้ไหมเราก็ทำมาท่านผู้ชมก็คงจะจำจานเมนูสวยๆได้ที่เราชิมกันไปใช่ค่ะครั้งที่แล้วคุณวิทยากรได้ชิมแล้วอร่อยไหมได้ชิมแล้วอร่อยมากค่ะครับแล้วก็ที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยคือคะแนนขาเห็ดแล้วตอนแรกเนี่ยนะคะไม่ทันจะได้ฟังอาจารย์หมดแต่ชิมอื่นๆอยู่ท้ายที่สุดแล้วพี่จุ๊บบอกว่าต้องกินแผนกขายเห็ดบวกกลีบบนกลีบบัวกลูบกลีบดอกบัวคือกินเหมือนกับเป็นเมี่ยงเลยเป็นเมี่ยงอร่อยมากงั้นท่านผู้ชมก็ต้องรีบโทรมาเพราะมันจะเป็นเมนูอะไรอีกที่เราจะสรรหามาแต่ว่า
ไม่ว่าครั้งใดครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีอาหารฟ็อกโซซูเปอร์ฟู้ดที่เป็นเน้นเรื่องโอเมก้า3เฉพาะจะเป็นอะไรเนี่ยครั้งไหนไม่บอกเมนูล่วงหน้านะครับใครโชคดีชิมอะไรก็ลองดูแต่ยังคงเป็นอาหารริตต้าอนุมูลอิสระที่สุดในโลกอยู่ที่สุดในโลกนะครับอยากจะบอกอาจารย์ว่าวันนั้นเนี่ยที่ได้มีโอกาสชิมโยเกิร์ตมะพร้าวครับเก็บกลับบ้านด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าอยากรู้ว่าเด็กกินได้หรือเปล่าปรากฏว่าหมดเกลี้ยงเลยค่ะอร่อยลูก2คนกินได้เพราะว่าเขากินไปด้วยกันกับผลไม้คือเขาเห็นภาพกันแล้วนะคะอาจารย์ว่ามันมีโยเกิร์ตมะพร้าวแล้วก็มีผลไม้แล้วก็มีอาหารที่อาจารย์เตรียมมาเพื่อทำให้โยเกิร์ตอร่อยใช่แล้วก็เอ๊ะอยากรู้ว่าแล้วเด็กกินแล้วจะเป็นยังไงกินได้ไหมกินได้ค่ะกินได้นะครับแล้วก็เป็นโยเกิร์ตมะพร้าวซูแม็กด้วยไม่ใช่โยเกิร์ตมะพร้าวเฉยๆจุลินทรีย์ก็คัดพันธุ์แล้วก็ซูแม็กก็นำเข้าจากต่างประเทศทำให้มีริตต้าอนุมูลอิสระเบอร์หนึ่งของโลกไม่มีอาหารที่ไหนเป็นแบบนี้อีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับวันที่25มิถุนายน2559อย่ามาเข้าคิวต่อนะครับเพราะมันไม่มีที่นั่งได้แค่50ที่นั่งเท่านั้นท่านผู้ชมโทรศัพท์มาอย่างเดียวโทรได้อย่างเดียวนะครับย้ำหมายเลขทีนึงนะครับค่ะ026294603 026294603 026294604 026294604และ0960653684 0960653684และหมายเลขสุดท้ายนะคะ0960653685 0960653685ค่ะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเรื่องที่ไม่ใช่การกินแต่ว่าเป็นเรื่องกับสิ่งแวดล้อมที่เราได้ใช้เรื่องสิ่งต่างๆมากมายนะครับก็ขออนุญาตว่าจะบรรยายบางส่วนและเปิดเทปที่เกี่ยวพันกับส่วนนี้บางส่วนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องฟลูออไรด์คุณไหมครับฟลูออไรด์คุ้นค่ะยาสีฟันยาสีฟันมักจะต้องผสมฟลูออไรด์แต่เราไม่รู้ว่าฟลูออไรด์จริงๆเนี่ยมันผสมในอาหารอย่างอื่นด้วยหรือไม่นะครับแต่ว่าฟลูออไรด์เรามักจะมองเป็นสิ่งดีๆทำให้ฟันแข็งแรงทำให้ฟันขาวเป็นต้นนี่นะครับแต่มันจะมีมิติใหม่ที่เรานึกไม่ถึงกลับเรื่องฟลูออไรด์ว่าเป็นพิษได้เหมือนกันถ้าท่านผู้ชมเข้าใจเรื่องฟลูออไรด์แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องทำใหเปลี่ยนกลไกความคิดในเรื่องของการใช้ยาสีฟันใช้น้ำยาบ้วนปากแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำของตัวเองด้วยนะครับผมจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่ามาตรฐานของการประปานครหลวงซึ่งถือว่าเป็นน้ำประปาที่สะอาดมากในระดับโลกเพราะว่าเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับองค์การอนามัยโลกเลยนะครับองค์การอนามัยโลกนี้นะครับเขาก็เป็นมีคำแนะนำอยู่นี่นะครับก็คือของเราใช้เท่าไหร่นี่นะครับเขาห้ามเกิน 0.7 เราก็มีฟลูออไรด์ 0.7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหมายถึงว่าใน1ลิตรเนี่ยจะมีฟลูออไรด์เพียงแค่ 0.7 มิลลิกรัมเท่านั้นนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เราเข้าใจก่อนว่าน้ำประปาส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ดื่มบางคนดื่มน้ำประปาก็แปลว่าถ้าท่านผู้ชมดื่มน้ำประปาทุกวันโดยที่ไม่มีการกรองอย่างอื่นเลยนี่นะครับโอกาสได้รับฟลูออไรด์ทุกวันมีนั่นคือข้อที่หนึ่งแต่ว่าท่านผู้ชมยังมีโอกาสจะได้รับฟลูออไรด์ในทิศทางอื่นอีกนะครับเช่นอย่างที่ผมบอกตอนต้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มนะครับยาสีฟันเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ในเครื่องดื่มมีด้วยนะครับที่มีน้ำประปาปนรวมหรือพูดเครื่องดื่มที่มีฟลูออไรด์ปนรวมไปถึงแม้กระทั่งน้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์ผสมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าน้ำประปาที่เป็นของรัฐเพราะฉะนั้นบางทีเราดื่มน้ำฟลูออไรด์อยู่ตลอดเวลาก็ได้เช่นเครื่องดื่มหรือน้ำดื่มบรรจุในอะไรในกระป๋องแต่ว่าน้ำประปานั้นมีฟลูออไรด์จริงอยู่ที่ว่าฟลูออไรด์ในน้ำประปาไทยมาตรฐานมากไม่เกิน0.7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแต่ถ้าเราดื่มทุกวันก็สะสมไปดื่มหลาย10ปีก็ถือว่ามีฟลูออไรด์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเราก็บอกฟลูออไรด์ก็ดีนี่เพราะว่ามันดูแลฟันเราทำให้เกิดคุณภาพฟันแข็งแรงขาวความจริงเป็นอย่างไรนะครับในอีกด้านหนึ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นก็คือฟลูออไรด์เป็นพิษได้ด้วยถ้ามีปริมาณมากไปในอีกด้านหนึ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นก็คือฟลูออไรด์เป็นพิษได้ด้วยถ้ามีปริมาณมากไปนะครับเพราะว่า
ประการที่1ก็คือมีงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในปี2555นะครับในเดือนตุลาคมแล้วก็ขึ้นเผยแพร่ในวารสารสุขภาพของห้องสมุดแห่งชาติสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเขาก็พูดถึงเรื่องของการมีพิษในเรื่องของระบบประสาทแล้วก็ทบทวนในระบบที่เรียกว่าการศึกษาเมตาอนาลิซิสหรือว่าการศึกษาในเชิงอภิธานคือบูรณาการงานวิจัยหลายชิ้นร่วมกันนะครับแล้วก็ไปค้นพบสถิติของงานวิจัยเยอะมากเลยนะครับในหลายประเทศแล้วก็เก็บสถิติมาเพื่อมาพล็อตเป็นกราฟแล้วก็ดูกระบวนการว่าเกิดอะไรขึ้นจากงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยก็เลยได้ข้อสรุปประการหนึ่งว่าคือค้นพบว่าใครก็ตามนี่นะครับมีการใช้หรือมีการดื่มฟลูออไรด์เนี่ยเป็นประจำเขาค้นพบว่าเด็กในเด็กนี่นะครับที่มีการดื่มหรือปนฟลูออไรด์สูงนี่นะครับจะมี IQ คือความฉลาดเนี่ยต่ำกว่าเด็กทั่วไปเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างมีนัยยะสำคัญและที่สำคัญก็คือว่ามันต่างกันระดับไหนก็คือทำให้เด็กเนี่ยมี IQ ต่ำกว่าเด็กทั่วไปโดยมาตรฐานนี่นะครับที่มีใช้ฟลูออไรด์ต่ำเนี่ยประมาณสัก 45% เยอะไหมครับเยอะเยอะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนัยยะสำคัญแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยยังอาจจะไม่พบชัดเจนในเรื่องของรหัสพันธุกรรมแต่อย่างน้อยก็พบว่าเด็กเนี่ยการใช้ฟลูออไรด์เป็นประจำเนี่ยนะครับมีผลต่อการพัฒนาระบบประสาทในเด็กซึ่งในขั้นตอนต่อไปเนี่ยงานวิจัยก็จะศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดอีกนะครับว่ามีผลมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยในเด็กเราเริ่มเห็น IQ ของกลุ่มที่ใช้ฟลูออไรด์มากกับฟลูออไรด์น้อยค่ะจะเห็นได้ว่าฟลูออไรด์อย่าคิดเรื่องฟันอย่างเดียวแต่มันดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเรื่องระบบประสาทกับสมองด้วยหรือไม่ผมคิดว่างานวิจัยชิ้นนี้สำคัญทำให้เราเริ่มทบทวนใหม่ถึงกระบวนการรู้สึกทัศนคติดีจนเกินพอดีหรือไม่กับฟลูออไรด์นะครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็คือการสนใจเกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดโรคมะเร็งกับการใช้ฟลูออไรด์ในประเทศสหรัฐอเมริกางานชิ้นนี้ก็ตีพิมพ์เช่นเดียวกันนะครับในวารสารที่เกี่ยวข้องกับระบาดวิทยาและก็เผยแพร่ในห้องสมุดแห่งชาติสถาบันสุขภาพแห่งชาติของทางสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผลสรุปมาก็มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าเขาค้นพบเรื่องของการเกิดมะเร็งกับความสัมพันธ์การใช้ฟลูออไรด์ด้วยนะครับก็คือประการที่หนึ่งเนี่ยเขาค้นพบว่าระบบการย่อยเนี่ยอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดความสัมพันธ์กับฟลูออไรด์แต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับส่วนมะเร็งเนี่ยที่เขาเห็นว่ามีความสำคัญนี่นะครับกับการใช้ฟลูออไรด์เนี่ยก็พบว่าจะมีมะเร็งในบางส่วนนะครับเช่นมะเร็งลำไส้นะครับมะเร็งทางรูทวารตรงช่องทวารนะครับน้ำดีเป็นต้นนะครับหรือระบบปัสสาวะมีความสัมพันธ์กับการใช้ฟลูออไรด์ที่มากและก็ยังมีความสัมพันธ์กับมะเร็งที่กระดูกในผู้ชายด้วยนอกจากนี้เองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังพบในเรื่องของมะเร็งที่สมองนะครับจากการศึกษาในระบบภูมิคุ้มกันด้วยนี่นะครับก็กลับพบว่าพบความสัมพันธ์กับเรื่องมะเร็งของกลุ่มเหล่านี้ด้วยแล้วก็รวมถึงมะเร็งผิวหนังลูคีเมียมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่นะครับสัมพันธ์กับฟลูออไรด์ด้วยเพียงแค่นี้นะครับเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าฟลูออไรด์เนี่ยน่ากลัวกว่าที่คิดเราเริ่มเห็นในบางประเทศที่น้ำประปาเนี่ยมีฟลูออไรด์สูงเด็กเนี่ยเป็นมะเร็งที่สมองมากด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเริ่มทบทวนการใช้
ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่มีฟลูออไรด์เกินพอดีน่าสนใจถัดมาครับก็คือเราก็ค้นพบเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันว่าฟลูออไรด์เองนี่นะครับแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้กับฟันกับเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกเราเนี่ยแต่ก็อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนโครงสร้างฟันและกระดูกแล้วก็รวมถึงรหัสพันธุกรรมเราด้วยสิ่งที่เราเจอก็คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมภาพนี้เป็นภาพเอาหนูทดลองมาใช้หนูทดลองข้างบนนี้นะครับเป็นหนูแต่ละพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็หนูเนี่ยใช้ฟูออไรด์ประมาณจากกลุ่มนี้คือไม่ใช่ฟูออไรด์เลยแล้วก็มาใช้ฟูออไรด์นี่นะครับคือกินเข้าไปหรือใช้มันเข้าไปเนี่ย 5-6 สัปดาห์ต่อเนื่องกันแล้วก็ดื่มเข้าไปเนี่ยครับด้วยการดื่มเข้าไปประมาณ60 วันโดยประมาณนะครับแล้วก็ดูผลของฟันแล้วก็ดูผลของรหัสพันธุกรรมด้วยสิ่งที่เราเจอก็คือท่านผู้ชมเห็นอะไรบ้างครับ 1. ฟันขาวขึ้นผมว่านี่คือเทคนิคอันที่1ที่ทำให้ฟลูออไรด์เราต้องใช้อยู่เพราะเรามีความรู้สึกประทับใจในฟันที่ขาวขึ้นของหนูที่มีการใช้ฟลูออไรด์นะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูครับนี่คือก่อนหลังอันนี้ก็ก่อนแล้วก็หลังจากฟันเหลืองเนี่ยครับแล้วก็กลายเป็นฟันแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเห็นเหมือนกันหมดเลยนะครับที่มีการใช้ฟลูออไรด์เนี่ยฟันขาวขึ้นดังนั้นก็ไม่แปลกใจที่ทันตแพทย์เนี่ยมักจะใช้ฟลูออไรด์เป็นประจำอยู่แล้วแต่ท่านผู้ชมซูมใกล้ๆมาดูเนี่ยเราจะเห็นความแปลกประหลาดนิดนึงอย่างเช่นตรงนี้นะครับคือสีของมันเนี่ยจะไม่เท่ากันเขาเรียกว่าภาวะฟันตกกระเนี่ยครับแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเรียงมาเลยครับเห็นไหมครับเป็นเหมือนกันนี่ก็เป็นเห็นไหมครับเป็นเหมือนกันอะไรเกิดขึ้นครับถึงแม้ว่าทำให้ฟันขาวแต่ว่ามันเกิดภาวะฟันตกกระเขาก็ไปดูว่าพอใช้ลักษณะของการเอ็กซเรย์เราจะเห็นมวลของฟันเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าภาวะฟันตกกระจากเดิมที่ภาพของหนูที่ไม่ใช้ฟลูออไรด์เลยเนี่ยนะครับถึงแม้ฟันมันจะเหลืองนี่นะครับแต่ว่าลักษณะฟันออกมาแทบจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ในขณะที่ฟันที่ทำฟลูออไรด์เนี่ยเราจะเห็นเงาปริ่มๆขึ้นมานี่ภาวะตกกระของฟันหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่ามวลกระดูกเนี่ยมันบางลงครับและก็การที่มวลกระดูกบางลงนี่แหละก็เลยดูเหมือนว่าความเข้าใจเรื่องการใช้ฟลูออไรด์แล้วจะดีต่อฟันมันน่าจะดีในมิติของการทำให้ฟันนั้นขาวขึ้นฟันจะหักได้ง่ายไหมคะฟันมันจะเปราะไหมอย่างนั้นค่ะมันก็มีโอกาสที่ทำให้ฟันเปราะแล้วก็บางลงด้วยและที่สำคัญก็คือมันมีงานวิจัยอีกถัดมาในเรื่องของรหัสพันธุกรรมแล้วก็ทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะครับว่าฟลูออไรด์เองเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับในด้านหนึ่งดูเหมือนจะเป็น B6 แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะเพิ่มในส่วนของทำให้มวลกระดูกนั้นลดลงแล้วก็บางลงเพราะฉะนั้นผู้ชมอาจจะต้องคิดทบทวนใหม่ว่าเราจำเป็นต้องให้ฟันขาวโดยใช้ฟลูออไรด์ให้จริงอยู่หรือเปล่าต่อนะครับทีนี้เขาก็มาสนใจในเรื่องของไตเขาก็มาค้นพบเรื่องที่น่าสนใจว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งสนใจในเรื่องของฟลูออไรด์ไอออนซึ่งเป็นพิษแล้วก็ไปดูของการที่ไตเนี่ยทำงานแล้วขับออกมาเป็นอย่างไรเราค้นพบเรื่องที่น่าสนใจคือความเป็นพิษของฟลูออไรด์เนี่ยจะเข้าไปเริ่มต้นเจาะจงไปที่ไมโตคอนเดรียซึ่งก็คือระบบเตาเผาในร่างกายหรือสร้างอัตราการเผาผลาญมันก็เลยส่งผลทำให้การทำงานของไทรอยด์ผิดปกติไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจก็คือนี่คือกราฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นของปริมาณหนูกลุ่มที่1คือหนูทั่วไปนะครับหนูกลุ่มที่2เนี่ยเราก็จะเห็นน้ำหนักของมันเนี่ยน้อยกว่านะครับอันนี้เริ่มใช้ฟลูออไรด์นะครับก็คือเส้นกลมๆอันนี้เส้นอันนี้ใช้ฟลูออไรด์เฉยๆนะครับแต่เราพบว่าฟลูออไรด์เนี่ยน้ำหนักของหนูจะเทียบกับมาตรฐานได้เป็นปกติก็ต่อเมื่อเราเริ่มมีอาหารเสริมเพิ่มเติมเช่นเซเลเนียมซึ่งก็คืออันนี้หรือวิตามินอีก็ใกล้เคียงก็แปลว่าน้ำหนัก
ไม่ค่อยเป็นปัญหาถ้าเรามีการกินอาหารเสริมเพื่อมาทดแทนก็แปลว่าจะกินอะไรครับที่จะมีเซเลเนียมสูงเห็ดเห็ดค่ะใช่ครับถ้าจะแปลงฟันและมีฟลูออไรด์อยู่ต้องลดผลกระทบของฟลูออไรด์ได้ก็คือมีเซเลเนียมและวิตามินอีวิตามินอีจากไหนน้ำมันมะพร้าวใช่ค่ะนะครับเช่นเดียวกันครับสิ่งที่เขาค้นพบถัดมาก็คือมวลของกระดูกเอาขออภัยนะครับขออนุญาตอันนี้ไปดูที่ทิศทางของรหัสพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนนี่คือมาตรฐานที่ไม่ใช้ฟลูออไรด์แต่เราพบว่าถ้าหนูมีการใช้ฟลูออไรด์เมื่อไหร่เนี่ยนะครับประมาณ200 ppm เนี่ยรหัสพันธุกรรมของหนูเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากแต่เมื่อไหร่ที่หนูที่มีการรับฟลูออไรด์มาแล้วเนี่ยมีการใช้เซเลเนียมจะใกล้เคียงของเดิมเช่นเดียวกันกับวิตามินอีก็จะใกล้เคียงของเดิมแปลว่าฟลูออไรด์ทำให้รหัสพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็รวมถึงแคลเซียมก็ลดลงด้วยครับรหัสพันธุกรรมนอกจากน้ำหนักแล้วเนี่ยเราไปค้นพบว่าความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งก็คือนอกจากน้ำหนักแล้วมวลกระดูกของกลุ่มที่ใช้ฟลูออไรด์เนี่ยลดลงแล้วก็จะลดลงน้อยถ้ามีเซเลเนียมแล้วก็วิตามินอีและสุดท้ายก็คือไปพบกล้ามเนื้อส่วนบนของหนูของหัวใจนี่นะครับบริเวณของช่องหัวใจด้านบนเนี่ยมีความผิดปกติของรูปร่างทางกายภาพเปลี่ยนไปด้วยก็คือนี่คือหนูปกติแล้วก็หนูที่ใช้ฟลูออไรด์เยอะในขณะเดียวกันถ้าเริ่มใช้อันที่3นี่นะครับเริ่มใช้เซเลเนียม15วันอันนี้เริ่มใช้เซเลเนียมวิตามินอี15วันถึงจะมาใกล้เคียงของเดิมแปลว่ามันเปลี่ยนลักษณะการทำงานของหัวใจผิดปกติไปด้วยอันนี้ก็เห็นเช่นเดียวกันนี่เป็นกล้ามเนื้อส่วนล่างเมื่อกี้เป็นกล้ามเนื้อไม่ใช่กล้ามเนื้อนะครับหัวห้องหัวใจส่วนล่างเมื่อกี้ห้องหัวใจส่วนบนนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็อันนี้ครับเป็นเรื่องของแคลเซียมพบว่าชัดเจนนะครับถ้าใครเข้าใจว่าฟลูออไรด์บำรุงกระดูกดูใหม่นะครับกราฟนี้ครับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยขออภัยเป็นงานวิจัยที่สนใจในเรื่องของการใช้ในเรื่องของดูพิษในการบริโภคเข้าไปนี่นะครับโดยการกินเข้าไปนี่ครับดูกราฟอันนี้ครับอันที่หนึ่งข้างบนนะครับกราฟนี้แคลเซียมกราฟนี้ด้านล่างเป็นฟลูออไรด์จะเห็นได้ว่ายิ่งฟลูออไรด์มากแคลเซียมก็ลดต่ำแคลเซียมเราค่อยลดลงไปเรื่อยๆนี่หนึ่งนะครับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันพลอตกราฟอีกด้านหนึ่งจากการเฝ้าสังเกตการใช้ฟลูออไรด์ฟลูออไรด์มากปริมาณกระดูกน้อยฟลูออไรด์มากขออภัยนะครับฟลูออไรด์ยิ่งน้อยนี่คือฟลูออไรด์ยิ่งน้อยนี่นะครับกระดูกก็จะน้อยไปด้วยแต่ถ้าเกิดฟลูออไรด์มากมวลกระดูกก็จะลดลงค่ะเห็นไหมครับถ้าจะเห็นได้ว่าฟลูออไรด์เนี่ยจะมีผลโดยตรงมากแล้วก็มีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณแคลเซียมด้วยดังนั้นเข้าใจใหม่นะครับว่าฟลูออไรด์ดีต่อร่างกายผมใช้สิ่งนี้ครับดูปิดท้ายนิดนึงทุกวันนี้ผมไม่ใช้ยาสีฟันเลยผมใช้นี่ครับผงถ่านมีการพลูมีเกลือะนะครับแล้วก็ผสมประสานกับสมุนไพรใช้แปรงสีฟันจุ่มแปรงเสร็จเหยาะด้วยน้ำมันเขียวสดชื่นวิธีนี้ง่ายที่สุด คุณสนธิก็ไม่ใช้ยาสีฟันในยุคปัจจุบันมีเกลือของตัวเองเกลือนี่แหละครับสามารถเอามาใช้ได้ราคาถูกกว่าด้วยราคาถูกได้ประโยชน์มากกว่าด้วยแล้วก็ไม่เสี่ยงเรื่องของฟลูออไรด์ย้ำนะครับเด็กเนี่ยถ้ามีฟลูออไรด์มากไป IQ ลดน้อยลงแล้วก็เสี่ยงอาการทางสมองแล้วก็รวมถึงการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยโดยเฉพาะมะเร็งสมองนะครับดังนั้นอย่าให้ฟลูออไรด์เกินแล้วก็กินเซเลเนียมเห็ดวิตามินอีเพิ่มเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือผลกระทบของมันเห็ดมะพร้าวกินได้ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์บรรเทพค่ะครับผมลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเตอร์
Quality Water Quality Life ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับ Manager Lab Center แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้